ันเริ่มหยุดหลงไม่มีอะไรเรียกว่ากังวลมันก็จะโชว์ถ้าอยากเป็นภาพของการใช้กรรมใช้วิบากหลายๆอย่างหาผลออกเป็นภาพแล้วเราเป็นภาพเมื่อเราเปลี่ยนรูปแบบภาพที่เป็นภาพอย่างเราจะเป็นเดี๋ยวถ้าเราล้างไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วมันจะไม่เป็นเป็นภาคหยาบที่ไม่เหมือนภาคหยาบเท่าไหร่เมื่อเราลงมาแบบโลกมันต้องการเป็นการอยู่ทั้งหลายคือปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีนุสติล้างมาก่อนมันจะเกิดตามกรรมกรรมพาเกิดแล้วก็เป็นไปตามกรรมแต่ที่เรานุสติล้างทุกวันเนี่ยบอกมาอยู่เนี่ยมันเป็นนุสติที่ล้างกรรมล้างกลไกแห่งกรรมกรรมก็คือสมุทัยสมุทัยก็ตัวกรรมเนี่ยกรรมก็ตัวดังนั้นมันเป็นเนื้อเศษที่ล้างตัวกรรมตัวสมุทัยมันจะบางไปมันจะเบาไปสมุทัยที่มันต่อเนื้อเศษเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะไม่กลัวการเกิดถูกแล้วเขาตอนนี้มันเหมือนไม่ได้มันกลัวเพราะว่ามันเห็นกรรมรู้ภาวะของกรรมมันเจออะไรเขาตอนนี้มันรู้สึกว่าสภาวะทั้งหลายมันโปนได้มาอยู่มามหาศาลแต่พอกลัวว่าตอนนี้เดี๋ยวไปเป็นบริบทเป็นภาคหยาบยังไงก็ไม่เป็นไรมันจะเป็นนิสัยแห่งมหากุณาแล้วไม่ใช่นิสัยเอานิสัยมันเป็นนิสัยที่คลายนิสัยเพราะว่าเมื่อเห็นภาพหยาบทั้งหลายฟังท่านเขาเข้าใจในธรรมแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ตัวจำภาพหยาบนี่เขาต้องอาศัยวิริยะในการก็ดูสติโตไปเรื่อยๆเป็นกว่าจะเกิดปัญญาเปลี่ยนไปเป็นภาคที่เขาก็ต่อมหาวนาต่อก็อย่างเงี้ยทำงานต่อเนื่องต่อเนื่องมหาวนาต่อเนื่องมันก็ล้างไปเองทั้งทิศทั้งอย่างเนี่ยที่เรียกว่าจบช่วยสังวัตรช่วยสังวัตรก็รวมหมดทั้งทิศทั้งอย่างรวมหมดไงทั้งทิศทั้งอย่างมันเป็นสังวัตรนั้นแต่ผมมาเล่าเป็นสังวรทั้งนั้นเป็นนุสติล้างไปเรื่อยกับเรื่องท่านภาคอย่างที่เพื่อนฟังเรื่องไปเรื่อยๆมันก็หมดทิพย์หมดเลยหมดทิพย์หมดอย่างมีทำหมดทิพย์หมดเองก็ต้องไปตรงนี้ตอนนี้เวลาที่มันนุสติล้างขึ้นมาแต่ละครั้งมันเป็นกำลังมหาศาลเป็นคำตอบให้กับทุกคนเลยทุกการกลบแล้วมันจะถอยหลังไม่ได้จะไปหน้าจะไม่ถอยมันจะล้างมันต่อเนื่องไปจะไม่ถอยจะไม่ถอยกลับมาเอามันจะไม่ถอยกลับมาสู่นิสัยของตัวภาวนาตัวเป็นตัวปฏิบัติเอาด้วยตัวเจริญกรรมฐานเอาตัวฝึกเอานับผลนิพพานเอาจะไม่ถอยมาเป็นแบบจะไล่ร่องรอยล้างไปเรื่อยๆไม่มีขอบเขตล้างไปเรื่อยๆแต่ละมหาภาวนาแต่ละนุสติไม่เกี่ยวเองจะไม่เองสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่มีเมื่อไม่เลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันแบบไม่มีขอบเขตจะไม่เกี่ยวกับไม่ในไม่กันแบบไม่มีขอบเขตล้างกันไปเรื่อยๆแล้วที่นิสัยที่มันเจริญเอาสติสมาธิตบะฌานปัญญานิสัยพวกนี้มันจะหมดก็แสดงว่ามันจะไม่หวนกลับมาหมกมุ่นของตรงนี้อีกไม่ว่าจะเป็นภาคที่ภาคอย่างมันไม่หวนกลับมาหมกมุ่นอีกเพราะมันคนละน้ำหนักกันคนละเนื้อมันมีน้ำหนักตัวเอามันมีน้ำหนักสิ่งที่ไม่เอามันไร้ร่องรอยทิ้งไปเรื่อยๆเบาทิ้งเบาไปเรื่อยๆดังนั้นมันจะไม่หวนกลับมาเอาเองน้ำหนักแล้วมันก็หมดทุกทิพย์หมดทุกอย่างในขณะที่เราล้างมุสติล้างมันหมดเหตุทุกทิพย์ด้วยหมดเหตุทุกอย่างมันได้ประโยชน์ทั้งนั้นดังนั้นไม่ต้องไปห่วงเลยว่ามันจะเป็นภาคหยาบเป็นภาคทิพย์หรือเป็นภูมิอะไรพวกไหนมันโปรดได้หมดเลยเวลาเรามาหาอนุสติล้างไปมันล้างหมดเลยทั้งสังขเวทีมหานรกมันซ้อไปด้วยกันหมดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เกี่ยวกับตัวรู้รองรับสัมปชัญญะไม่ต้องเอาตัวรู้มารองรับการโปรดมันสิ่งที่ไร้ร่องรอยล้างไปล้างไปมันก็ล้างตัวรู้ให้ล้างตัวรู้ให้ล้างตัวรับให้ตัวในรับมีตัวในรู้
สัญญาณให้ใครให้ตายช่วยช่วยเราก็หมดห่วงแล้วนี่เรื่องของการอุปโลกเป็นภูมิเป็นพ่อเป็นลูกเป็นนามเพราะมันจะมาตามเนื้อเห็นมหาคุณามหาคุณาแห่งการล้างของเป็นมหาคุณาคือที่มันมาแล้วมันหลงเนี่ยเพราะมันไม่มีมหาวนานุสติรองรับในการไม่ได้กันกองมาก่อนไม่ได้กันในการแก้มันก็จะมาแบบดิบๆกรรมพามาแต่กรรมก็พาไปกรรมก็พาก็เลยเกิดตามกรรมแต่สำหรับมหาวนาเนี่ยมันเลือกเกิดได้ไม่ได้เกิดตามมันเป็นการเกิดที่ล้างการเกิดเนื้อเตจแต่ละประโยคมันเป็นนุสติที่มันล้างการเกิดล้างการเกิดการดับแต่ถ้าว่านุสติขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันก็ล้างการเกิดการดับมันจะไม่เกิดแบบหลังเกิดเกิดแบบเป็นสื่อเกิดแบบมันเป็นคู่มันเป็นสื่อเกิดล้างเกิดถอยไม่เป็นแล้วเรื่องการแบบนี้มันจะถอยไม่ได้ไม่มีปัจจัยที่มันจะไปถอยมันหมดเหตุไปเรื่อยๆหมดสมุทัยแล้วยิ่งเราหมดสมุทัยช่วยสังขารเนี่ยสมุทัยตัวเองมันก็หมดไปเรื่อยๆเป็นบทความมันเป็นในสองโลกกันมันจะไม่มาเอาหนักเอาเบาแบบมันจะหมดตัวเอาหนักเอาเบามันจะหมดเนี่ยแล้วเขาหมดห่วงตัวสภาวะทั้งหลายมันจะหมดห่วงไปเลยจะไม่มีทำตัวทำใจกันแบบไหนอย่างไรมันจะหมดห่วงที่มันเป็นกรรมซ้อนมากรรมซ้อนไปปฏิบัติที่เจริญสร้างกรรมซ้อนจะหมดใจในธรรมสมุทัยในธรรมหมดห่วงที่จะมาทำตัวทำใจให้มันเป็นอะไรขึ้นมาที่มันหมดช่วยมันก็หมดไปด้วยกันโอ้ที่หมดอ่ะสิงสาราสายก็ปลดได้หมดทุกสิ่งดอกกับตัวดอกทุกชีวิตจิตวิญญาณต้องหมดท่าปลดได้หมดเลยนี่สติล้างไปแค่นั้นแหละมันไม่เกี่ยวกับตัวรับรู้ตัวเลยมันอยู่ที่ผู้ปลดแล้วแล้วเราเหมือนโฉบเลยติดดอกแล้วไม่โทษสังสวัสดิ์ไม่โทษสรรพสัตว์อยู่ที่ผู้ปลดแล้วเขาเหล็กถูกกาลนนท์เขาเหล็กถูกกระจุ้งซึ่งเขานำหมดไปโฉบเลยติดดอกถ้าปลดเป็นก็โอเคก็เป็นนี่ต้องโทษสังสวัสดิ์แต่ใครอะโดนโดนใช่ไหมเป็นยังไงการน้อยที่เป็นโดนให้เป็นใครเป็นโดนฉันมันไม่มีคตินิยมแล้วมันหมดแล้วก็จะไม่ปลอมเนี่ยผมเห็นเนี่ยหมดไทยนิยมแล้วก็กลายเป็นเรื่องผมติดหลุดพ้นไม่พ้นหมดไม่หมดแม่มันแม่มาเป็นคตินิยมแล้วเราเหตุการณ์ที่มันไม่เกี่ยวกับหมดไม่หมดแล้วเขาก็ไม่มาเป็นเรื่องผมไม่มาเป็นเรื่องผมเกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนะไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวก็ไม่กว้างกันไม่กว้างกันทุกอย่างทุกอย่างคำว่าทุกอย่างนี่แหละมันเลยทำให้เลิกหลงเฉพาะเลิกหลงเฉพาะนิพพานเลิกหลงเฉพาะนิพพานให้เราเติมกุศลใหญ่เพราะกุศลนิพพาน
อรหันต์ก็อรหันต์โพธิสัตว์แล้วอรหันต์คือจะละอรหันต์โพธิสัตว์แล้วมรณะทั้งที่ละทั้งโพธิสัตว์เลิกก็ให้เราเกิดการเกิดสักการะที่บุญนี่หมดสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่หรือว่ามีความเบื่อของอย่าไปใช้คำว่าไม่นี่มันมีสื่อหยกมีตื่นทำไมก็ไม่เอาไม่ทิ้งไม่แบบไม่ดีก็สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ต้องเรื่องที่เสียแล้วถือว่าคุณมีความเบื่อของไปกับทุกอย่างได้โดยที่ไม่จะคิดจะห่วงใจเลยไม่ขัดแย้งอะไรกับตัวเองทุกการมองเห็นที่เหมาะสมแต่ถ้ามาใช้บัญญัติประเภทมาเฉพาะไม่เฉพาะหลุดเฉพาะพ้นอย่างนี้เรียกว่าเฉพาะหลุดเรียกว่าเฉพาะวางเรียกว่าเฉพาะปล่อยเรียกว่าเฉพาะสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ปล่อยไม่ปล่อยไม่มีการเฉพาะในตัวปล่อยไม่ปล่อยเลยพร้อมไปกันสำหรับที่ได้แล้วแต่ดำเคยกลุ่มบ่อถึงกลายเป็นมหาวิทยาลัยไม่ต้องคิดแต่ขวางก็สักแค่ว่าถ้าคงผ่านแล้วเป็นสุดลองหลังเลยเรียกว่ามันไม่สะดุดในการจะเลิกแล้วคงก็บ้าเลยมันโชยใช่แล้วมาปรับใช้บัญญัติที่ล้างทิฏฐินิยมมันเหลือมาเหลือดีใจใช้ที่ถูกมันอยากที่ร้านมันอยากเองมันเหลือมาเหลือชิ้นถูกเดี๋ยวมาแค่ไม่สิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่เดี๋ยวมาแค่หลุดไม่หลุดสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็หลุดไม่หลุดล้างไปเลยย้ายเป็นคตินิยมเลยที่เกิดแห่งกระจายที่ผมเห็นแล้วที่ถี่นิยมอยากกระจายที่ถูกแล้วเราจำเป็นต้องเลือกบัญญัติให้เจาะจงกับกลุ่มสรรพสัตว์ในกรรมวิบากของแต่ละสัตว์คือจริงๆไม่ต้องเลือกมันใช้ประโยคไหนก็มันล้างไม่หมดเลยมันจะไปล้างส่วนไหนเขาเท่านั้นเองส่วนสังสวัสดิ์จะปรับตามเองก็จะสอบเพราะบัญญัติชนิดไหนเขาจะปรับตามส่วนรู้ก็จริงเชื่อแล้วไปตื่นเช้าสำหรับผู้ใช้เราอย่าเลือกโดยเฉพาะเป็นสาคนประโยชน์นั้นประโยชน์นี้เป็นสาคนเยอะผมยังวนรู้สึกมันจะล้างพระมันไปทั้งหมดเหลือดำเคยให้ประกาศส่วนสรรพสัตว์เขาเป็นยังมีตัวเลือกจะเอาเลือกประโยคไหนประโยคไหนมันก็จะของเขาเองอาจจะไปล้างไปแต่ประโยคที่เขาเลือกเอามันก็ไม่ใช่แค่นั้นเดี๋ยวเขาต้องเอาประโยคใหม่ไปล้างใหม่เขาเป็นอะไรที่ต้องค่าเสื่อมดีกว่าดังนั้นเขาจะเอาไปเอาไม่ได้เขาอาจจะไปแก๊สในประโยคนี้แก๊สในประโยคนั้นแต่มันเป็นการแก๊สชั่วคราวแก๊สที่เอาแก๊สไม่ได้คือปีนี้น้ำถือคงน้ำถือประโยคนี้รู้สึกว่าใช่แล้วแต่มันชั่วคราวว่าใช่เขาจะไปเอาในสิ่งที่เขาคิดว่าใช่ไปไม่ได้แล้วคงไม่ใช่การเอาแล้วก็ต้องไปปรับไปประโยคใหม่เลยหอบไปตื่นมันก็มันไปล้างให้ชั่วคราวที่เราบัดเดิมในแง่หนึ่งมุมไก่กัวหอบแต่ในแง่อื่นๆมุมอื่นเนี่ยไม่ใช่บัดเดิมไม่ต้องล้างแต่ถ้าเราไม่จำเป็นต้องเป็นเป็นแรงเหตุกรรมใช่ไม่ต้องล้างไปทั้งหมดไม่ต้องไปมองเลยว่าหยาบละเอียดไม่ต้องไปมองกิเลสมองกรรมมองวิบากตรงไหนไม่ต้องไปมองล้างไปเลยตรงๆเลยไม่ต้องไปเสียเวลาเช็คไม่ต้องไปเสียเวลาตรวจสอบไม่ต้องไปเสียเวลาสังเกตพิจารณาเย็นเย่อในทิฏฐิในปัญญาเสียเวลาการปลดก็ต้องฉับพลันฉับพลันในการปลดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ตั้งก็จะไปสังเกตถ้าไปสังเกตมันก็ต้องตั้งพอตั้งก็งุ่มเนี่ยรู้ช้าดังนั้นมันไม่มีเงื่อนไขล้างไปแบบไม่มีเกิดก็ต้องเกิดล้างไปเลยเกิดด้วยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับมันไม่น้ำล่องไปเลยน้ำล่องไปเลยน้ำหน้าอะไรน้ำล่องไปเลยก็ตามคลายตามเขาคลายตามเขาก็สละอันต่อแสนสาลีครับอะไรที่เขากำกำอยู่ไม่ได้อยู่ในหอโขกดังนั้นคือสละสาลีนั่นแหละจริงจะได้ตัดสรู้ว่านี่มันโกรธกันได้ตัดสรู้ช่วยกันได้จบช่วยกันได้ไม่ใช่จบช่วยกันไม่ได้ต้องมาจบเอาเองผิดไอ้ที่ไปจอบเอาเองเนี่ยมันคืออะไรมันตัวเอาหลอกนะมันไม่ใช่จอบเอาจอบ
แล้วถ้าจบให้แล้วได้ใช้ประโยคนี้ได้ถ้าจบเอาจบไปเรื่อยไปจบเอาจบใครจบมานี่ผิดถนัดเลยเป็นที่ถี่เราไม่ใช่จบให้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันจบไม่จบหมดตัวเอาซะหมดตัวเอาจบแล้วจะได้ไม่ไปหลงเที่ยวแขนชาวบ้านในเขาจบเห็นไหมนอกจากตัวเองหลงเอาแล้วยังชาวบ้านเอาอีกอย่างเงี้ยก็กดดันจิตตากินแล้วมันทางโยกไปด้วยกันไม่ต้องจิตลำบากไม่ใช่แค่ตากินแล้วมันทางโยกไม่ทำตัวลำบากทำจิตให้ลำบากเราต้องพูดออกไปเนี่ยให้มันสรรพสัตว์มันหมดภาระไม่ใช่ไปพูดไปเขามีภาระต้องจบต้องหยุดต้องยุติไม่ใช่พูดไปเขามีภาระการมุจติกับหาพูดพูดก็มีภาระรับมีบาปในภาระมีเวทนาพูดไปแต่ละประโยคให้สรรพสัตว์ทั้งหมดภาระในคตินิยมทั้งรูปแบบที่หลงสร้างขึ้นในยุคไหนพูดให้โจรไม่เป็นโจรอ่ะพูดให้คนดีไม่ดีอ่ะไม่หลงว่าดีหมดความหลงสำคัญเองว่ามันดีสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับคนไม่คนไหนพูดให้คนที่หลงสำคัญเองว่าคนหมดความหลงสำคัญเองว่าคนไม่เกี่ยวกับคนไม่คนพูดคำพูดจะคำพูดคือแค่ให้หมดภาระก็เลยน้อยถือว่าเลยน้อยเหมือนกันพูดไปแล้วก็เกิดปัญญาสวยแล้วเกิดปัญญาเกิดดับเกิดดับเกิดดับพูดไปแล้วให้หมดภาระในการไปเกิดดับไปดับพูดเกิดหมดดับเนี่ยโอเคสวยสวยงามในมหาคุณาเมื่อมหาคุณาเนี่ยถามเกิดไปด้วยกันแล้วมันจะเกิดการการกรองเองแล้วก็ล้างแง่ตัวเองแล้วก็การกดข้อมูลยังมีแง่มีมุมอยู่ถูกล้างเองก็ดีการล้างช่วยกันตัดกาบ่อยๆถ้ามาเรียนยากเราตัดกาบ่อยๆหมอยถือหมอยถือบ่อยๆหมอยถือบ่อยๆนึกถึงทุกอย่างบ่อยๆดำริในใจทุกอย่างทุกอย่างบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะคลายออกนี่หัวสมองได้ปลดลงเราบอกทุกอย่างก็ต้องปล่อยต้องล่องไปเลยลูกการเรียนทุกวันนี้มันเป็นการเพิ่มทุกข์ต่อไปแล้วกันแบบไม่รู้ตัวคนมันไม่ใช่เนื้อหาตัดสรุปเป็นสิ่งที่เรียกว่าหลงรู้เจริญแต่ตัวหลงรู้ไม่ตัดสรุปมันก็จะทุกข์ฉะนั้นก็เรียนแต่พอดีไปไม่ต้องมาแข่งกันเรียนพอมันแล้วแล้วไปจบไปไม่ต้องไปแข่งขันกันขณะที่ไปแข่งขันกันยิ่งแข่งก็ยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งทุกข์เลยมือเนี่ยเราต้องแบออกส่งสัญญาณส่งสัญญาณให้เรื่อยๆสัญญาณในการให้ออกไปเรื่อยๆต้องแบออกรูปแล้วจิตก็ออกตามไปด้วยสิ่งที่มันอัดอั้นในจิตมันก็ระบายถ่ายเทไปด้วยทุกอย่างไปพร้อมกันทุกอย่างไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรเยอะเลยมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องปฏิบัติให้มันยุ่งยากมันไม่ใช่การจะต้องไปปฏิบัติให้มันเคร่งเครียดอะไรไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับไม่นึกขึ้นแล้วก็นึกขึ้นในใจแล้วก็ทุกอย่างไปด้วยกันอยากดัง
ากดังอยากดังแล้วก็ไปเอาอะไรเข้ามาก็ไม่รู้อยากดังหลงใครหลงมันหลงใครหลงมันแค่นั่นแหละมันสอนมั่วสอนมั่วสิ่งที่มันจบมันก็ยังไม่มีอะไรเบาบางไปด้วยกันเรื่องปรุงแต่งมาสอนสิ่งนั้นสิ่งนี้พาเขาหลงสิ่งที่ปรุงแต่งไปเรื่อยปรุงแต่งธรรมมาสอนปรุงแต่งธรรมมาเอาแต่ไปมาคนก็เลยเกิดการแบ่งแยกเรียกว่ายึดใครยึดมันยึดไม่เหมือนกันคนปฏิบัติแบบนั้นคนปฏิบัติแบบนู้นก็ยึดใครยึดมันทำไปทำมาคนก็เลยไปยึดแข่งกันแข่งกันยึดในวิธีการในการปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้แข่งกันยึดแข่งกันทำไปทำมาก็เลยไม่มีผู้หลุดพ้นมันก็เลยไม่มีผู้หลุดพ้นมีแต่ติดตัวปฏิบัติติดตัวปฏิบัติติดตัวปฏิบัติของใครของมันไปเรื่อยเหมือนกับหอยที่มันหาหลักเกาะหาหลักจับหอยกับหลักจับอยู่ไปเรื่อยกลัวเขาจะไม่หลงรู้กลัวเขาจะไม่รู้ไปเพิ่มความหลงรู้ให้เขาแทนที่จะตัดรู้ช่วยเขาไปเพิ่มความหลงรู้ให้เขาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นจนรู้ติดรู้รู้ยึดรู้ต่างคนก็รู้มาติดต่างคนก็รู้มายึดมันก็เลยไม่ตัดรู้กลายเป็นวนเวียนหลงรู้ใครหลงรู้มันรู้แบบนี้รู้แบบนั้นติดคนละแบบสองแบบก็ติดกันไปเขาเรียกว่าประโลมขึ้นมายึดเอาสิ่งที่มายึดมายึดมันก็เลยกลายเป็นกรรมซ้อนธรรมอุปทานซ้อนธรรมปัญหาซ้อนธรรมโมหะซ้อนธรรมก็เลยนิพพานไม่ลงนิพพานไม่ได้เลยไปตามกรรมในธรรมอย่างเดียวสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไหม้นี่ทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไหม้ไม่ต้องไปคอยติดไม่ต้องไปคอยหลุดอะไรไม่ต้องไปคอยยึดไม่ยึดอะไรไม่ต้องสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไหม้ไปเลยไม่ต้องไปคอยยึดไม่ยึดอะไรไม่ต้องไปคอยตัดไม่ตัดอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไหม้กันเลยไม่เกี่ยวกับตัดไม่ตัดอ
ระดับตักกาเรื่อยๆมีมาถือเรื่อยๆ